สวัสดีครับ Steel Play Channel นะครับผมสวัสดีพี่ๆชาวม.33เรารักกันทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกท่านรอคอยนะครับผมซึ่งเงินในกลุ่มทบทวนสิทธิ์ม.33นะครับจะเข้าวันนี้นะครับ 4,000 บาทนะครับผมแล้วก็เงินงวดสุดท้ายนะครับของคนที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วนะครับวันนี้ก็จะเข้าอีก 1,000 บาทนะครับผมเดี๋ยวไปกดรับสิทธิ์พร้อมๆกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับมาอันดับแรกนะครับผมเราก็มาเข้าที่แอปเป๋าตังก่อนครับโอเคล็อกอินเข้าแอปเป๋าตังให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมาเข้าที่ G Wallet ตรงนี้นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับให้มาตรงนี้นะครับผมที่เขียนว่าแท็บเมนูม.33เรารักกันนะครับกดเข้าไปเลยอันนี้ก็ผมเคยได้รับสิทธิ์แล้วนะตอนนี้ผมก็ได้เงินมาอีก 1,000 บาทนะครับของเดิมผมเหลือ500กว่าบาทนะตอนนี้เนี่ยมันก็เข้ามาอีก 1,000 แล้วผมก็ครบแล้วงวดสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวไปดูครับของกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์นะครับตรงนี้ก็ต้องเข้า 4,000 บาทนะตรงนี้นะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงปฏิทินตรงนี้นะครับผมนะครับเราจะเห็นปฏิทินนะครับรอบการจ่ายเงินนะครับผมสำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับในรอบแรกนะครับผมของม.33นะตอนนี้เนี่ยเงินก็เข้าวันนี้นะครับเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะครับวันที่12เมษายน64นะอีก 1,000 บาทนะครับตอนนี้ก็คือครบแล้วนะครับ 4,000 นะสำหรับกลุ่มนี้นะครับส่วนของกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์นะครับวันนี้นะวันที่12เมษายน64นะครับผมเงินก็เข้ามาแล้วนะครับ 4,000 บาทนะครับเมื่อเราได้สิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็มียอดเงินเข้ามาที่แอปเป๋าตังของเราแล้วนะครับผมเราก็จะสามารถที่จะไปสแกนใช้จ่ายนะครับได้ที่ร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าคนละครึ่งนะครับร้านค้าเราชนะแล้วก็ร้านค้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับผมเราก็จะสามารถที่จะเข้าไปใช้จ่ายได้ทันทีเลยนะครับผมเดี๋ยววิธีการนะครับก็กดกลับไปก่อนนะนิดนึงนะแบ็คกลับไปก่อนโอเคถ้าเราต้องการจะใช้จ่ายเงินในโครงการม.33เรารักกันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับผมให้มาที่หน้านี้นะครับแล้วมาสังเกตที่แท็บเมนูสีน้ำเงินตรงนี้นะครับที่เขียนคำว่าสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์นะครับสังเกตวันเวลาตรงนี้ด้วยนะเขาให้ใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะครับในแต่ละวันนะครับผมต้องดูช่วงเวลาที่ใช้ด้วยนะวิธีการใช้นะครับให้มากดตรงแท็บเมนูสีน้ำเงินนะครับที่เขียนคำว่าสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์นะครับกดเลยปึ๊บเมื่อกดนะครับผมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็นำ QR ตรงนี้นะครับเมื่อกี้มือผมมันผ่านนะครับมันก็เลยดูเออร์เลอร์นิดนึงนะครับถ้าเรากดสแกนปุ๊บนะครับผมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็นำมือถือของเรานะครับไปวางไว้บนมือถือแอปถุงเงินของร้านค้านะครับผมแล้วมันก็จะสแกนใช้จ่ายได้เลยนะครับสำหรับยอดเงินคงเหลือนะครับที่ใช้ในแต่ละวันนะครับผมหรือว่าไม่ได้ใช้เลยนะเงินมันจะไม่หายไปนะครับผมมันก็จะถูกเก็บไว้นะครับจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการนะครับก็คือวันที่31พฤษภาคม2564นะครับเงินตรงนี้นะถ้ายังเหลืออยู่นะครับและไม่ยอมใช้กันนะครับผมเงินมันก็จะหมดไปนะครับผมไม่สามารถที่จะเรียกคืนมาได้นะครับผมดังนั้นนะครับแนะนำว่าควรจะต้องวางแผนการใช้จ่ายนะครับผมให้หมดก่อนวันที่31พฤษภาคม64นี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมยินดีด้วยนะครับสำหรับพี่ๆม.33นะครับผมที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการม.33เรารักกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับใช้จ่ายกันอย่างประหยัดนะครับวางแผนการใช้จ่ายให้ดีๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าต้องใช้จ่ายก่อนวันที่31พฤษภาคม64นะครับผมไม่งั้นเงินทั้งหมดนะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังจะหายไปนะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อแนะนำนะครับหรือว่าข้อสงสัยนะครับรบกวนพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ